ไทยลุ้นเลือกตั้งใหม่หลังกกต.กทม.ลงมติชง2ประเด็นค้านสุขุมพันธุ์ให้กกต.กลางชี้ขาดพฤหัสนี้2พ่อลูกลักลอบขนตัวนิ่มนับร้อยผ่านด่านตรวจเมืองขอนแก่นขณะเจ้าหน้าที่ไล่ยิงยางสกัดก่อนเสียหลักพุ่งชนขอบเขื่อนอุบลรัตน์รับสารภาพนำส่งขายประเทศเพื่อนบ้านผบ.ตร.รับลูกเรียกอบรมด่วนรองผู้กำกับเตะเจ้าดุ๊กดิ๊กสุนัขพิการคาสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังถูกชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กรุมสวดถึงความไม่เหมาะสมรุ่นพี่ม.1 สุดโหดล็อกคอน้องอนุบาลให้ป.1 ตื้อหลังมีปากเสียงที่สนามเด็กเล่นพบอาการโคม่าติดเชื้อในกระแสเลือดด้านญาติร้องปวีณาส่งตัวรักษาโรงพยาบาลจุฬาเป็นการด่วนเที่ยวข่าวให้ข้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในวันนี้12มีนาคมนะครับก็ผ่านพ้นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตั้งแต่วันที่3มีนาคมมายังไม่ครบ10วันดีนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของกองเชียร์พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่าจะมีความหวังนะฮะที่อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่เลยใช่ฮะหรืออาจจะมีความหวังว่าคุณชายสุขุมพันธ์นะฮะว่าที่ผู้ว่าอาจจะถูกดองถูกใบเหลืองหรือว่าถูกใบแดงตามที่คุณเฉลิมได้บอกเอาไว้นะครับเพราะวันนี้มีข่าวคราวเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนนะครับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของทางซี่คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยหนาหูมากนะครับและตอนเย็นนะครับพลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาประธานกกต.กทม.ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมกกต.กทม.เพื่อพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ว่าที่คุณชาสุขุมพันธ์ได้รับเลือกนะครับบอกว่าตอนนี้กกต.กทม.ได้รับคำร้องทั้งสิ้น20คำร้องพิจารณาไปแล้ว9คำร้องในจำนวนนี้รับเป็นคำร้อง3เรื่องไม่รับ4เรื่องและมี2เรื่องที่กกต.กทม.มีมติเสียงข้างมากเสนอความเห็นไปยังกกต.กลางโดยจะถึงกกต.กลางในวันที่14มีนาคมนะครับ2เรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.คนนี้นี่เป็นจอมร้องเลยนะฮะแล้วก็มักจะร้องทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักด้วยนะครับครับบอกว่าเป็นกรณีที่นายเรืองไกรนะครับและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร้องขอให้กกต.ตรวจสอบการโพสต์ภาพเผาบ้านเผาเมืองของนายสิริโชคโสภาส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ใน Facebook รวมถึงการโพสต์ข้อความในลักษณะไม่เลือกเราเขามาแน่ของอาจารย์เสรีวงศ์มนทานักวิชาการนะครับโดยเชื่อว่าจากพยานหลักฐานและการสอบสวนของกกต.กทม.ก็มีความสมบูรณ์พอที่กกต.กลางจะพิจารณาได้เลยว่าสมควรที่จะประกาศหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าหรือไม่นะครับไม่น่าจะต้องมีการส่งให้อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องคัดค้านของกกต.พิจารณาอีกครั้งนะครับแต่พลตำรวจโททวีศักดิ์ก็ยอมรับว่ามติที่มีการเสนอไปยังกกต.กลางนั้นความผิดตามที่มีการโยงกันมามันไม่ถึงตัวคุณชายสุขุมพันธ์ฮะยังคงเป็นเพียงความผิดของผู้สนับสนุนที่ถือเป็นผู้ใดตามมาตรา57วงเล็บ5นะฮะก็คือแถลงแล้วส่งไปแล้วส่งให้กกต.กลางแต่ก็ยอมรับว่ามันไม่ถึงตัวคุณชายนะแต่ก็ส่งนะฮะนี่นะครับลองฟังเสียงของประธานกกต.กทม.ครับใน9เรื่องเนี่ยเราพิจารณาไปแล้ว7เรื่องนะครับเหลือค้างพิจารณาอยู่2เรื่องนะครับใน7เรื่องนี้มีเรื่องที่ไม่รับเป็นคำร้อง4เรื่องนะครับแล้วก็วินิจฉัยคำร้องที่เสนอขึ้นมาเนี่ย2เรื่องนะครับใน2เรื่องนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะลงนามนะครับเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับในวันพฤหัสบดีที่14นะครับซึ่งเป็นเรื่องของท่านอาจารย์สุขุมพันธ์นะครับก็เมื่อเรื่องเสนอถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยว่าจะมีผลต่อตำแหน่งหน้าที่ของ
ท่านอาจารย์สุขุมพันธ์ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ก็อยู่ที่อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหมายความว่าก็คือให้ประกาศไปก่อนแล้วค่อยไม่ได้ครับเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปชี้นำให้ทางคณะกรรมการแล้วเพียงแล้วให้ข้อมูลกับเสนอความเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นเข้าหลักกฎหมายหรือไม่นะครับมีผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดหรือไม่นะครับส่วนกรรมการการเลือกตั้งกลางท่านจะมีมติอย่างไรนะครับในกรณีที่ให้เลือกตั้งใหม่หรือว่าให้รับรองไปก่อนนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ฮะก็แล้วแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง5คนใช่ครับจะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าจะรับรองคุณชายไปนะครับนี่ฮะแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะฮะก็พร้อมมากนะพร้อมมากที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากกท.กทม.ใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คุณทักษิณได้สกายมาเข้ามาในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยได้จวกได้บริพาทกันแบบโอ้โหเป็นชุดๆใช่ฮะก็ทำให้หลายคนขานรับนะฮะแล้วก็พร้อมแล้วก็เชียร์คนที่เชียร์หนักสุดก็คงจะเป็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งพอคุณเฉลิมเชียร์แล้วนะครับคู่กัดของคุณเฉลิมคือคุณชูวิทย์ก็ออกมาวันนี้เขียน Facebook นะครับบอกเอาอีกแล้วคุณชูวิทย์บอกเอาอีกแล้วนะฮะพึ่งพ้น7วันไปหยกออกมาท้าทายลีลาเดิมเที่ยวก่อนยังไม่เข็ดที่ไปท้าว่าถ้าพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรแพ้จะงดสัมภาษณ์10วันตอนเลือกตั้งทั่วไปก็บอกถ้าลูกแพ้จะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีตอนนี้ก็ไปท้าทายกกต.อีกนะครับบอกว่าให้กล้ายกคำร้องของคุณชายสุขุมพันธ์คุณเฉลิมบอกว่าที่มีการกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าเผาบ้านเผาเมืองผูกขาดอำนาจหากกกต.กล้ายกคำร้องแล้วรับรองให้หม่อมสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.ก็ถือว่าเก่งมากอย่างน้อยๆจะต้องให้ใบเหลืองหรือไม่ก็ใบแดงอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะฮะว่าคุณเฉลิมบอกแบบนี้เลยนะฮะคุณเฉลิมบอกว่าโอ้โหถ้ากกต.รับรองก็ถือว่าเก่งมันต้องใบเหลืองหรือไม่ก็ใบแดงนะครับคุณชูวิทย์เกรงว่าคุณเฉลิมจะหน้าแตกต้องใช้โลชั่นบำรุงผิวอีกครั้ง ทางที่ดีคุณเฉลิมเงียบๆแล้วปล่อยให้กกต.ทำงานไม่ต้องทำเป็นพูดเพื่อเพิ่มความกดดันจะดีกว่า คนกรุงเทพไปลงคะแนนกว่าล้านแล้วจะให้ไปเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ของล้อเล่นประชาชนเขาฟันธงไปแล้วหากเลือกอีกเผลอๆอาจจะชนะมากกว่าเดิมจะเสียมวยกันไปใหญ่เพราะแบบนี้เหมือนกับไปกลั่นแกล้งรังแกกันหากคุณเฉลิมอยู่เฉยๆผลการพิจารณาของกกต.ออกมาอย่างไรค่อยมาว่ากันอย่าไปเล่นโน้ตตัวเดียวกันกับคุณเรืองไกรคนหนึ่งนักร้องคนหนึ่งนักท้าเข้ากันเป็นปีเป็นกลุ่ยปล่อยให้กกต.เขาตัดสินดีกว่าและคำพูดของคุณเฉลิมหรือคำท้าทายผลออกมามักจะตรงกันข้ามทุกครั้งแต่ไม่ยอมเข็ดสักทีนี่ฮะคุณชูวิทย์ก็เขียนเหมือนกับว่าเกรงว่าคุณเฉลิมเดี๋ยวจะเสียคนอีกเดี๋ยวจะหน้าแตกอีกนะเพราะว่าวันนี้คุณเฉลิมก็ให้สัมภาษณ์นะคุณเฉลิมบอกว่าดูจากเทปรวมถึงคำให้สัมภาษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยมั่นใจว่าถ้าไม่ได้ใบเหลืองก็ต้องได้ใบแดงนะฮะถ้าหากว่ากกต.รับรองคุณชายสุขุมพันธ์ก็ถือว่าเก่งมากนะครับแล้วก็บอกว่ามีตัวอย่างเลือกตั้งท้องถิ่นในต่างจังหวัดนะครับในตำแหน่งมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาได้2คนนะฮะแต่ผู้สมัครไปประกาศว่าจะตั้ง9คนก็เรียบร้อยนะฮะครับขอท้าทายกกต.หากกล้ายกคำร้องไปเลยนะฮะอย่าตื่นเต้นในพรรคไม่มีใครตื่นเต้นคือคุณเฉลิมมั่นใจว่ายังไงเนี่ยงานนี้เนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์ไม่โดนเหลืองก็ต้องโดนแดงก็ต้องโดนแดงนะฮะกกต.ไม่กล้ายกคำร้องแน่ครับนี่ออกมาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้ทางคุณชวนนท์อินทรกุมารสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าการที่รองนายกพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการชี้นำหรือว่ารู้ผลของการตัดสินของกกต.ล่วงหน้าครับนะฮะแล้วก็บอกนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยยินดีพร้อมที่จะรอการพิจารณาของกกต.เพราะว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าก็ตั้งข้อสงสัยว่าการพิจารณาของกกต.มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงหรือไม่และทำไมคุณเฉลิมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าถ้าคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยนะฮะถ้าไม่เหลืองก็ต้องโดนแดงกกต.ไม่กล้ายกคำร้องแน่ทำไมคุณเฉลิมถึงได้มั่นใจขนาดนี้ครับนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคุณเฉลิมเนี่ยถึงไม่ยอมให้คุณพงษ์สภัทรเนี่ยกลับเข้าไปรับราชการอย่างที่เจ้าตัวเขาอยากจะกลับไปเพราะมีความหวังเพราะมีความหวังอยู่วันนี้เราก็เลยชวนติดแท็กนะฮะเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ความจริงน่าจะมีเครื่องหมายคำถามสักเล็กน้อยนะครับว่าเลือกตั้งใหม่ไหม
นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะฮะเขากำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็จับตาดูการประชุมการทำงานของกกต.ในการพิจารณาคำร้องหลายเรื่องนะฮะในช่วงนี้นะฮะถ้าออกมาเลือกตั้งใหม่ท่านจะรู้สึกยังไงนะครับหรือว่าเห็นว่าช่วงนี้การร้องเรียนเป็นยังไงก็เชิญนะครับ Twitter กันมาหรือว่าส่ง SMS กันมานะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอนลีนแคลเซียมมีบทบาทสำคัญต่อกระดูกและการทำงานของหลายระบบในร่างกายแต่บทบาทหลักที่สำคัญของแคลเซียมคือ A เป็นสารอาหารช่วยบำรุงหัวใจ B เป็นสารอาหารที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท